ตามกันต่อนะครับสำหรับแป้งนาโนด2สัปดาห์เต็มแล้วที่ยังไม่สามารถจับตัวมาได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปเจอกับรถเก๋งสีดำที่ขับนำหน้าขณะหลบหนีครับกรณีนักโทษชายแป้งนาโนดหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชตั้งแต่วันที่22ตุลาคมจนถึงขณะนี้ผ่านมา2สัปดาห์เต็มแล้วนะครับที่แหกคุกออกมาเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามจับตัวได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเพียงรถเก๋งที่ขับนำทางในวันที่ในแป้งหลบหนีถูกเอาไปจอดทิ้งไว้ใต้ถุนบ้านร้างในพื้นที่ตำบลตำนานอำเภอเมืองพัทลุงก่อนจะมีชาวบ้านไปเจอแล้วก็สงสัยว่าน่าจะเป็นคันเดียวกันกับที่เห็นในข่าวของแป้งนาโนดจึงตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ารถติดทะเบียนปลอมครับแต่ไม่เจอหลักฐานหรือว่าเอกสารใดๆในรถเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จึงเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีคาดว่ามีการนำมาจอดทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า7วันแล้วด้านเจ้าของบ้านก็ไม่ทราบว่ารถคันนี้มาจอดอยู่ได้อย่างไรและก็พร้อมจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้านนายสิทธิสุธีวงศ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์เปิดเผยกรณีที่ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้คุม3นายบอกว่าในสัปดาห์หน้าอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะมีคำสั่งให้3ผู้คุมที่ถูกศาลออกหมายจับออกจากราชการไว้ก่อนครับ